สนับสนุนโดยโตโยต้าไฮลักซ์วีโก้แชมป์มอคคุน่าทรีโอริชแอนด์สมูทน้ำหอมปรับอากาศเดลี่เฟรชช่วงที่2 สนับสนุนโดยน้ำดื่มตราสิงห์นะครับทุกวันนี้บริบททางสังคมนั้นได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปเพราะด้วยปัญหาปากท้องหมู่บ้านต่างจังหวัดกลายเป็นหมู่บ้านผู้สูงอายุกลายเป็นหมู่บ้านลูกเล็กเด็กแดงพ่อไปทางแม่ไปทางลูกไปทางนักสู้ชีวิตของเราท่านที่สองนี้เล็งเห็นถึงบรรยากาศเก่าๆเล็งเห็นถึงความสัมพันธ์เก่าๆที่อยากจะอยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาวันนี้เขาจึงมาสู้ในรายการของเราครับเชิญชมครับสวัสดีแมวบางปูนกรุ๊ปกรุ๊ปเคลียบาทผมชื่อนายสิทธิราชภัยป่าชื่อเล่นชื่อมินอายุ19ปีอยู่บ้านตาหมื่นจังหวัดศรีสะเกษตั้งแต่เกิดมานะครับผมก็อาศัยอยู่กับปู่กับย่าครับปู่ผมอายุ69ปีครับย่าผมอายุ67ปีครับส่วนน้องชายผมกำลังเรียนอยู่ป.3ครับพ่อแม่ผมไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันครับเพราะว่าไปทำงานที่จังหวัดชลบุรีตั้งแต่ผมเกิดมาครับทุกวันนี้นะครับถึงผมจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่นะครับแต่ผมก็พยายามตั้งใจเรียนแล้วก็จะเป็นเด็กดีของพ่อแม่แล้วก็ปู่ย่าตายายด้วยตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีครับทุกปิดเทอมนะครับผมก็จะมาที่นี่ครับที่โรงงานเขาเลี้ยงไก่ครับพ่อแม่ผมทำงานอยู่ที่นี่ครับผมก็เลยจะมาหาพ่อแม่แล้วก็ทำงานกับพ่อแม่ครับเขาให้ทำอะไรผมทำทุกอย่างครับอย่างเช่นนะครับที่ผมทำก็ตัดหญ้าครับแบกเหล็กครับขุดรางน้ำครับทำหมดทุกอย่างครับเพื่อเอาเงินไปเป็นทุนการศึกษาให้กับตัวเองครับแล้วก็ให้กับน้องที่เรียนอยู่ประถมด้วยครับครับนี่พ่อครับครับอันนี้คุณแม่ครับตั้งแต่เกิดมานะครับพวกผมกับพ่อแม่นี่ก็คือไม่เคยได้อยู่ด้วยกันเลยครับพ่อกับแม่ทำงานอยู่จังหวัดชลบุรีครับส่วนตัวผมอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษครับครอบครัวผมก็คือมันลำบากนะครับก็จะได้อยู่ด้วยกันก็ช่วงเวลานานได้กลับทีนึงกลับบ้านช่วงเทศกาลปีนึงก็สามสี่ครั้งอย่างนี้ครับถ้าอยู่ด้วยกันนานหน่อยก็ช่วงลูกปิดเทอมครับมาทำงานด้วยกันครับก็เคยคุยกับแม่นะครับว่าอยากจะเปิดร้านอาหารแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาร้องเพลงในรายการจ้าพันดาวนะครับเพื่อนำเงินไปทำตามความฝันสู้ขอต้อนรับคุณสันติราชไพรป่าหรือน้องมินหมายเลข32ครับสวัสดีครับน้องมินครับครับตอนนี้น้องมินอายุเท่าไหร่ครับ19ปีครับเรียนอยู่ชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษครับตอนนี้อยู่มหาวิทยาลัยแล้วเห็นบอกว่าตั้งแต่เล็กจนโตมาตอนเด็กๆไม่มีโอกาสอยู่กับพ่อแม่เลยใช่ครับตอนนี้เรารู้สึกว่าเราแตกต่างจากเพื่อนตรงที่ว่าไม่มีพ่อแม่อยู่ดูแลทำไมไม่เกเรก็ปู่กับย่านี่จะสอนผมเสมอว่าคุณพ่อคุณแม่นี่ก็คืออยากเรียนหนังสือมากแต่ว่าไม่มีเงินที่จะส่งให้ผมเรียนเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยอยากจะทำแทนความฝันของคุณพ่อคุณแม่ที่ว่าอยากจะเรียนหนังสือแต่ว่าไม่มีโอกาสผมก็เลยตั้งใจเรียนหนังสือเพื่อที่จะทำความฝันของพ่อแม่ที่ท่านทำไม่ได้ไม่มีโอกาสให้เป็นจริงครับนี่คือความฝันของเราเองใช่ครับบางครั้งการที่เราขาดไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเป็นคนไม่ดีพี่เอกมักจะพูดผมอยู่เสมอว่าเราคงไม่สามารถควบคุมได้ว่าเราจะต้องเกิดมามีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแม้ว่าเราต้นทุนจะไม่เท่ากับคนอื่นครับแต่ใจเรามือเราความคิดเราสามารถสร้างให้เรามีต้นทุนเหมือนกับคนอื่นเขาได้มันอยู่ที่ตัวเราและนี่คือมาจากหัวใจของน้องมินเองครับคุณผู้ชมครับทุกวันนี้เราก็ตั้งใจเรียนของเราไปแต่ว่าทำไมมินถึงอยากที่จะไปทำงานกับพ่อแม่ด้วยเป็นโอกาสเดียวที่จะได้อยู่กันในช่วงปิดเทอมที่ไปทำงานด้วยกันครับทำอะไรบ้างครับทำทุกอย่างทำไปทั่วเลยครับก็คือทั่วไปครับก็ขอให้ได้ทำใช่ครับคือทำอะไรก็ได้ใช่ครับแต่สิ่งสำคัญคือขอให้อยู่กับพ่อแม่ใช่ครับแค่นั้นเองนั่งเฝ้าศาลพระภูมิก็เคยครับเพราะว่าเดี๋ยวแล้วไปนั่งเฝ้าศาลพระภูมิทำไมอ่ะก็จะมีเส้นไหว้เวลาลงไก่อะไรอย่างนี้นะครับก็จะมีเส้นไหว้ว่าให้ไก่ชุดนี้เลี้ยงดีเติบโตอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องไปนั่งเฝ้าเพราะว่าอาจจะมีหมามากินมาอะไรอย่างนี้อ๋อก็เลยแบบเป็นแผนกไปเฝ้าศาลพระภูมิใช่ครับทุกวันนี้เห็นบอกว่ามินเรียนฟรีครับเพราะอะไรครับก็เป็นทุนความสามารถพิเศษดนตรีนาฏศิลป์ครับก็คือเราสอบใช้ความสามารถพิเศษด้านการร้องเพลงเข้าไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษครับคือตั้งใจเลยครับต้องการแบ่งเบาภาระครับขออนุญาตพูดคุยกับคุณพ่อหน่อยนะครับคุณพ่อน้องมินสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณพ่อครับลูกชายของเราคนนี้เป็นยังไงบ้าง
เขาก็เป็นเด็กดีนะครับผมก็เห็นใจเขาแต่ก็ไม่สามารถที่จะกลับไปอยู่บ้านกับเขาได้เพราะต้องทำงานส่งเสียทางบ้านแบบบ้านยากจนนะครับยิ่งถ้าเป็นวันแม่หรือวันพ่อคนอื่นเขาไปที่โรงเรียนนะครับคนอื่นเขาไหว้พ่อไหว้แม่แต่สำหรับลูกชายผมไหว้คุณปู่ไหว้คุณย่าเป็นทุกปีเลยนะครับถ้าเป็นวันพ่อวันแม่ผมแบบพูดไม่ออกครับคุณพ่อครับสงสารลูกครับครับก็ขอให้ลูกทำให้ดีที่สุดครับผมมั่นใจลูกทำได้ครับเป็นกำลังใจให้ลูกครับสู้ครับเฮ้ยไปเลยคุณแม่ครับคุณแม่ครับสวัสดีครับก่อนที่น้องมินจะร้องเพลงคุณแม่มีอะไรอยากจะพูดกับลูกชายของเราคนนี้ไหมครับก็บอกว่าให้ทำเต็มที่นะแม่เอาใจช่วยค่ะขอให้ลูกทำฝันให้เป็นความจริงนะคะครับขอบคุณมากครับคุณแม่ครับน้องชายล่ะครับขอให้พี่มินชนะพี่มินสู้ๆเด้อขอบคุณมากครับผู้ชมสามารถเป็นกำลังใจให้กับน้องมินได้ด้วยการพิมพ์หมายเลข32นะครับแล้วส่ง SMS มาที่47778888นะครับน้องมินครับวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับใจสารภาพของคุณก๊อตจักรพันธ์ครับครับเชิญครับเอาร่วมสนุกด้วยกันขอดูมือหน่อยครับขอบคุณมากครับเพียงสมมุติว่าหยุดคบกันใจฉันก็สั่นเหมือนคนเป็นไข้ถ้าในความจริงสองเรามีอันห่างไกลผลลัพธ์ที่เกิดกับใจก็คงเหมือนตายจากกันความรักนั้นก้าวผ่านหัวใจก่อนไหวเผลอใจเธอเกินกันขอบคุณเวลานำพาเราใกล้ชิดกันจากเพื่อนเลื่อนเป็นผูกพันเพียงก้าวห่างกันวันวายพร้อมกันนะขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพกดโทรศัพท์รับช้าก็ยังน้อยใจอยู่ใกล้จนชินไม่อยากได้ยินคำว่าไกลขอร้องอย่าทำร้ายใจด้วยการหนีไปห่างกันถ้าสิ่งใดนั้นที่ผ่านพ้นมาหนักหนาจนเธอไร้ความเชื่อมันเจ็บจนเหลืออดก็โกรธได้แต่อย่านานเพราะใจที่ทรมานคอยนานจะผ่านสิ้นลมเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพอะไรกดโทรศัพท์รับช้าก็ยังน้อยใจอยู่ใกล้จนชินไม่อยากได้ยินคำว่าห่างไกลขอร้องอย่าทำร้ายใจด้วยการหนีไปห่างกันสิ่งใดนั้นที่ผ่านพ้นมาหนักหนาจนเธอไร้ความเชื่อมันเจ็บจนเหลืออดก็โกรธได้แต่อย่านานเพราะใจที่ทรมานคอยนานจะผ่านสิ้นลมขอบคุณมากครับ
ิญครับพี่ยงครับโอ้โหทั้งเสียงร้องทั้งอารมณ์ทั้งอะไรมันสมบูรณ์แบบมาเลยมินมันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเราเองเลยเสียงมินเพราะมากรู้ไหมวันนี้ร้องเพลงบอกให้ผ่านเลยคือสุดยอดมากคนศรีสะเกษบ้านเองเราเองนะเองส่วนเรื่องชีวิตน้องมินน่ารักมากการคิดดีทำดีของมินเนี่ยถือว่าประเสริฐที่สุดสุดยอดที่สุดเป็นลูกที่ดีของทั้งคุณพ่อคุณแม่ทั้งคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแล้วก็ของทุกๆคนมันเหมือนที่มินคิดว่าเราอยากสานความฝันให้กับพ่อแม่พ่อแม่เกิดมาไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือได้จบปริญญาแต่ลูกคนนี้จะทำปริญญาขอให้มินทำให้ได้แล้วก็ตั้งใจทำแล้วก็ขอให้มินเป็นเด็กดีร้องเพลงดีๆแบบนี้พวกเราได้ฟังต่อไปนะครับขอบคุณมากครับพี่ยงครับเชิญครับพี่ไฮครับต่อจากพี่ยงเลยค่ะน้องซีเขาบอกว่าคนเราเนี่ยนะถ้าเนื้อในดีเนี่ยอยู่ตรงไหนเขาก็เป็นคนดีใช่คือฟังน้องเล่าแล้วน้องอยากมีการศึกษาน้องทำโน่นทำนี่คือเป็นเด็กที่คิดดีคิดพัฒนาตัวเองแล้วเลือกเอาสิ่งดีๆเข้าหาตัวเองนี่คือคนแบบเนี้ยหนูเอ้ยมีไม่เยอะนะลูกนะแต่ดีใจจังเลยที่วันนี้หนูมาเล่าเรื่องแบบนี้แล้วพอมาฟังร้องเพลงแม่ไอ้ยะชอบมากเลยอ่ะเจ้าชู้อ่ะมีกลุ้มกลิ่มกุ๊กกิ๊กแอะอะไรเงี้ยมีมืออยู่ไหนหนูใช้บอดี้ดีมากเล็บมันระวังเล็บขอให้หนูโชคดีในวันเร็ววันเร็วคืนนะลูกนะขอบคุณมากครับพี่ฮายครับครับพี่เอกครับคือจริงๆต้องบอกว่าคนที่คิดแบบนี้เหมือนอย่างพี่ฮายพูดไปเมื่อสักครู่นะว่าคือเด็กเวลามีปัญหาแล้วชอบเอาปัญหาตรงนั้นมาเป็นข้อโต้แย้งบอกว่าเขาบอกสังคมบอกเป็นข้อโต้แย้งบอกกับสังคมว่าอ๋อเป็นปัญหาเพราะเราเป็นคนมีปมด้อยเราพ่อแม่ไม่ได้อยู่ใกล้กันไม่ได้โน่นไม่ได้นี่แล้วก็ไปเที่ยวแว้นรถไปเที่ยวทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้องอ่ะแล้วเนี่ยทำไมอ่ะทำไมเด็กคนนี้คิดได้นี่คือเป็นสิ่งที่น่าคิดไหมทำไมเด็กคนนี้พอถึงเวลาปิดเทอมแทนที่จะว่าจะไปเที่ยวเตะกับคนอื่นหาเวลาไปอยู่กับพ่อกับแม่มากที่สุดทำทุกอย่างแม้กระทั่งนั่งเฝ้าศาลพระภูมิคือเป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วเรามีความรู้สึกว่าโอ้เป็นแล้วถ้าสังคมมันเป็นอย่างนี้แล้วมีคนแบบนี้มากนะประเทศมันจะเจริญนะมันจะยิ่งพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะลูกเป็นเด็กดีมากแล้วก็ขอให้เจริญในหน้าที่การงานของตัวเองขอให้มีความสุขมากๆนะลูกขอบคุณมากครับพี่เอกครับพี่ภูมิครับเชิญครับขอชื่นชมคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับที่ได้ลูกที่แสนดีแบบนี้น้องมินมาในฐานะคนสู้ชีวิตแต่ตัวผมพอเห็นน้องเขาเลยนะไม่คิดว่าเขาเป็นคนที่สู้ชีวิตนะครับผมคิดว่าเขาเป็นคนที่เข้าใจชีวิตผมเห็นน้องมีปิดเทอมทีนึงคุณไปทำงานอ่ะผมเชื่อว่าคุณเหนื่อยแต่คุณก็มีความสุขถูกไหมคุณนี่อยู่คุณพ่อคุณแม่คุณแล้วผมชอบคุณมากคุณต้องเป็นแม่แบบเป็นไอดอลใหม่ของสังคมคุณคือคนที่ดีมากถ้าประเทศเราเนี่ยมันมีคนอย่างคุณมากขึ้นเนี่ยประเทศเรามันจะเจริญขอบคุณมากครับน้องพอลลี่ครับก็ถือว่าน้องน่ารักมากเลยบอกเลยน่ารักน่ายกย่องแล้วก็น่าเอาเป็นตัวอย่างมากนะคะแล้วก็อนาคตเนี่ยถ้าเป็นนักร้องเนี่ย FC ค่ะขอบคุณครับน้องพอลลี่ครับคำว่าบ้านไม่ใช่แค่กรอบสี่เหลี่ยมมีหลังคามีหน้าต่างและมีประตูแต่คำว่าบ้านนั้นคือบรรยากาศดีที่มีพ่อมีแม่มีน้องมีปู่มีย่าอยู่ด้วยกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับศิลปินคุณเป็ดผลิตโชคและคุณตุลอพาร์ตเมนต์คุณป้าที่จะมาฟีเจอริ่งกับบทเพลงแนวใหม่ของเขาครับห้ามพลาดเด็ดขาดครับเธอมองที่ฉันไม่เหมือนเวลาที่บอกเขา